เวลา 19:58 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแสงสุขที่วงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลออกธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางสมดีสุขทิวงศ์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 20:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธานีทองภักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ดังนี้นายชุตินทร์คงศักดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นายชุตินทร์คงศักดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายธนาเวชโกสิทธิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายธนาเวชโกสิทธิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนางสาวรมณีคณานุรักษ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลีนางสาวรมณีคณานุรักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเกาหลีมาก่อนนายณัฐวัฒน์กฤษณามระเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายณัฐวัฒน์กฤษณามระเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัฐสวิสเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัฐสวิสนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายวิชูเวชาชีวะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีนายวิชูเวชาชีวะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายนิพนธ์เพชรพรประภาสเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีนายนิพนธ์เพชรพรประภาสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเซเนกัลมาก่อนนายปิยภักดิ์ศรีเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาเรนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาท
กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาเรนนายปิยภักดิ์ศรีเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายอภิรัตสุคนธาภิรมย์ณพัทลุงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายอภิรัตสุคนธาภิรมย์ณพัทลุงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก่อนนายมังกรประทุมแก้วเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นายมังกรประทุมแก้วเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสนางสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาก่อนนายสุริยาจินดาวงศ์เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายสุริยาจินดาวงศ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนนายทวีเกียรติเจนประจักษ์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักการการค้าและเศรษฐกิจไทยณไทเปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สำนักการการค้าและเศรษฐกิจไทยณไทเปนายทวีเกียรติเจนประจักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายภควัตตันสกุลอธิบดีกรมพิธีการทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้มีความโชคดีมีความสวัสดีมีชัยในการไปปฏิบัติหน้าที่ขอให้มีกำลังใจความตั้งใจมีความสนใจเพราะงานที่ออกไปทำนี่ก็เป็นงานที่สำคัญสำหรับประเทศชาติและสำหรับอนาคตของตนเองก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายเป็นปฏิบัติหน้าที่แต่ดีเพราะประสบการณ์ต่างๆผมมากมายแล้วผมขอให้พรให้มีความสุขเฉลิมไปได้ดี